3ปีผมอายุเท่าไหร่นะ28คิดว่ายังอยู่ในรูทีนคล้ายๆตอนนี้แหละคิดว่าน่าจะแบบรับงานแสดงด้วยทำเพลงด้วยเล่นคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็รับงานพาร์ทแฟชั่นอะไรเงี้ยที่คาดหวังก็คิดว่าตอนนั้นอยากจะได้แบบอาจจะได้ทำงานสเกลใหญ่ขึ้นมีโอกาสได้ทำงานที่มันเป็นinternational มากขึ้นเลยคิดว่าในช่วง3ปีอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ตอนนั้นอยากจะทำอยู่3ปีต่อจากนี้ใช่ไหมครับก็ที่จริงในวงการบันเทิงเนี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราอยากทำครับอย่างถ้าเป็นเรื่องของการแสดงก็คงอยากลองบทบาทใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเล่นแล้วก็ยากที่จะได้เป็นบทบาทนั้นในชีวิตจริงครับแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นการแสดงอย่างอื่นก็อยากลองทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำอยากมีคอนเสิร์ตเดียวครับผม10ปีข้างหน้าแล้วครับมีลูกได้แล้วมีลูกได้แล้วสัมภาษณ์แล้วอ่ะก็จะให้ดูแลสุขภาพครับ10ปีข้างหน้าผมว่ามันน่าจะไม่ได้ร่างกายดีเหมือนตอนนี้ผมว่าตอนนั้นน่าจะแบบมันน่าจะเข้าสู่ช่วงผู้ใหญ่มากขึ้นคิดว่าถ้ายังพักผ่อนน้อยแบบตอนนี้ยังกินข้าวไม่เป็นเวลายังดูแลตัวเองได้ไม่เต็มที่มากพอแบบตอนนี้ตอนนั้นคิดว่าน่าจะไม่สบายหรือว่าโซมมากอะไรอยากให้ดูแลตัวเองอยากให้เป็นผู้ชายวัย35ที่ยังดูเฮลตี้แล้วก็ยังดูชาร์ปยังดูแลตัวเองอยู่ครับอย่าลืมเรื่องราวที่ผ่านมาครับก็รวยแล้วก็อย่าลืมพี่ชายคนนี้นะแต่ผมคิดว่า10ปีข้างหน้าวินจะทำได้ดีแน่นอนครับเขาเป็นคนความคิดดีเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานผมเชื่อว่าไม่มีอะไรน่าห่วงก็คงจะถ้าเกิดจะฝากอะไรจริงๆก็คล้ายๆของผมแหละก็ตอนนั้นเขาคง33แล้วก็เอ้ยมันไม่ได้ฟิตเหมือนตอน23แล้วก็ดูแลสุขภาพหน่อยประมาณนี้ครับผมอยากบอกเหมือนกันเลยอะที่ผมบอกตัวเองครับก็นั่นแหละครับอย่าลืมตัวตนของเราอย่าลืมอดีตที่เราเคยผ่านมาครับผมไซบายไซบายวินคอนเสิร์ตนะครับสามารถซื้อบัตรรับชมในรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้แล้วนะครับวันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับอย่าลืมซื้อบัตรกันเยอะๆนะครับ